อยหน้าม่านตอนงานขึ้นบ้านใหม่กำนันสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เจอกันผมก็ดีใจผมเป็นกำนันมีหลักฐานเป็นเศรษฐีใหญ่นี่ฉันมารวยเหลือกำเหลือเกินมีเงินไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คนมีเงินสักอย่างเราก็ใช้เงินจ้างละเขาทุกอย่างไปนี่จะทำอะไรละฉันก็จ้างเขาจ้างเขาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมีรถคันเบอร์ก็จ้างโชเฟอร์ให้เขาขับให้จะตีกอล์ฟฉันก็จ้างเขาตีเงินเรามีตีเองไปทำไมเนี่ยออกกำลังก็จ้างเขาออกไม่ออกเองหรอกกลัวเหงื่อไหลนี่หายใจก็เหนื่อยจังสงสัยต้องจ้างคนหายใจให้จ้างคนให้หายใจแทนสักแสนสองแสนเราก็ไม่ต้องหายใจไม่เหนื่อยด้วยแต่ว่าวันนี้ที่บ้านมีงานขึ้นบ้านใหม่ท่านที่มางานวันนี้ขอบคุณที่มีน้ำใจถอดรองเท้าไว้หน้าบ้านนี่บ้านกำนันท่านไม่ต้องกลัวหายวันนั้นฉันไปทำบุญบ้านโน้นฉันก็โดนขโมยรองเท้าไปขากลับเลยคว้าใส่มาหนึ่งคู่ไม่รู้ว่ารองเท้าใครไม่ได้ตั้งใจเอาของเขาหรอกพี่เผอิญว่าพอดีมันใส่ได้ตอนใส่ไม่ได้ดูนี่ตะกี้เพิ่งรู้ว่าเขาตัดหัวไว้ท่านที่มาแล้วนะครับท่านรับประทานอาหารกันตามสบายสวัสดีก็สวัสดีเอ๊ะที่นี่บ้านกำนันใช่ไหมอ่ะนี่บ้านกำนันก็คือฉันนี่เองเอ้าหาอะไรตรงเตงมาเล่ายายยายหาตัวเองมาแข้งขามันเดินไม่ค่อยไหวว่ะถ้าตอนนี้ถึงงานแล้วครับวางหาบก่อนดีไหมโอ้ยขอบใจไว้ไอ้หนูนี่ยายไม่รู้ว่ามันวางได้เห็นเดินกระย่องกระแย่งแต่ยังดูแข็งแรงอยู่นะยายโอ้ยโอ้ยไอ้แข็งน้ำมันก็แข็งแต่ว่าแรงมันไม่ค่อยไหวมันปวดโน่นมันปวดนี่ปวดหัวปวดดีดีนะยายวันก่อนไปหาหมอไปขอตรวจร่างกายพอหมอพูดยายได้ฟังต้องรีบสุดตัวนั่งยืนอยู่ไม่ได้หมอเขาบอกกับยายยังไงมั้งหมอเขาบอกว่าเชิญนั่งก่อนครับยายขอครับยายพอตรวจเสร็จหมอก็บอกว่ายายเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไรยายจะอยู่ได้อีกไม่นานยายสมสารร้องไห้หมอคงบอกว่ายายใกล้จะเสียชีวิตคลินิกเขาจะปิดหมอเขาจะไล่แล้วหมอว่าบอกยายเป็นอะไรแล้วหมอเขาว่าเป็นเต้าห้ามกินไก่พวกของมีปีกเนี่ยห้ามกินอ๋ออย่างเช่นเครื่องบินนี่ก็กินไม่ได้ยังไงล่ะเอ้ยไอ้ของมีปีกมันแสลงเก้าอ๋ออย่าเผลอกินว่าวไปนะยายไว้ไม่งั้นเออพวกไอ้สตอกระถิ่นห้ามกินชะอมห้ามกินผักขมกินหน่อไม้ผักบุ้งผักกระเฉดผักคะน้าห้ามกินแตงกวาห้ามกินแตงไทยขนุนน้อยแต่พุทรามังคุดละมุดลำใหญ่ละมาเฟืองมาไฟมาโกดมานาวมาพร้าวส้มโอฟักแตงแตงโมไทโยไม่รู้จะกินได้ไหม
อดรองเท้าแล้วเข้าบ้านไม่ไม่เอาหรอกกำนันเดี๋ยวรองเท้าหายเอ้าวันนั้นไปบ้านโนนรองเท้าฉันก็โดนขโมยไปรองเท้ายายี่ห้ออะไรแล้วยี่ห้อช้างดาวตัดหัวไว้นี่ทำตำหนิไว้ขนาดนั้นดูไอ้คนสันดานมันยังเอาไปได้อ่ะรองเท้าที่ว่าหายเมื่อตะกี้คู่นี้ใช่ไหมโอ้ใช่แล้วคู่นี้แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ก็ยังไงอ๋อวันนั้นมันติดเท้าฉันมาอย่าไปว่าอย่าไปด่ามันเลยยายพอดีวันนั้นรองเท้าฉันหายพอดีนี่คู่นี้ใช่ไหมมันติดเท้ายายมาเหมือนกันงั้นฉันคืนกำนันงั้นฉันคืนยายจะได้จบกันวันงั้นเชิญข้างในไปกินข้าวมีอะไรบ้างเราที่พอจะกินได้อาหารวันนี้มาหลากหลีมีหลากหลายโอ้นี่พูดคำกับเลยเหรอฉันพูดได้เอามาเลยทั้งนั้นนี่มีเยอะแยะยังไงต้องมีปลาเลดต้มไปปลาไหลต้มเป็ดผัดไผ่เครื่องเน็ดผัดเผ็ดเครื่องในมีข้าวใดโอ้นี่กำลังนะช่วยกันเถอะข้าวใดเอาเนี่ยไข่มันก้าวเคี่ยวใจก๋วยไตผัดเคี่ยวมีข้มไตไตยำก้มหมันหูทอดมายปลากันเอาชื่อจังหวัดมั่งชื่อจังหวัดเออชักสนุกว่ะเอาอีกหน่อยชัยเมียงชายเรียงชายสี โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเกี้ยวมายังไงเออเดี๋ยวหยุดเล่นก่อนยายปวดท้องเยี่ยวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เยี่ยวไม่ได้มันต้องเยี่ยวได้เพราะยายปวดฮะต้องเยี่ยวได้ก็เพราะยายปวดอ่ะงั้นเยี่ยวใส่ขวดก็ได้ยายได้ปากขวดมันเล็กยายไม่ใช่เด็กเดี๋ยวก็เยี่ยวก็ตายอ่ะยายก็ทำเยี่ยวให้มันแหลมๆก็สิไอ้นี่ก็ช่างว่าไปแน่ไปเข้าห้องน้ำหลังบ้านได้ๆกำนันเดี๋ยวฉันมาใหม่โอ้ยไปอ้วกก่อนค่อยมาสวัสดีสวัสดีที่นี่บ้านงานใช่ไหมงานนี้งานกำนันโอไม่น่าอายุสั้นรีบตายเฮ้ยใครตายที่ไหนกันงานนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ขอโทษครับขอโทษนะอย่าโกรธโปรดให้อภัยไม่ได้อ่านก็เชิญมัวแต่เมาใครไปแจกแกเหล้าอ๋อเก็บได้ผู้การกูเรียนหลานด้วยมาเชิญข้างในไปกินข้าวผมอยากกินเหล้าข้าวเมื่อไหร่ก็ได้งานนี้ไม่ได้เลี้ยงเหล้าโอ้ยกินข้าวมันจะเมาได้ไหมหยุดกินเหล้ากินข้าวบ้างกลัวสั่งเสียดายจะกลัวสั่งเนาะอุ้ยแกก็เมาเลอะเลือนแถมไม่เหมือนใครอีกขนาดซอสพริกมึงยังเมาได้อ้าวมีซอสพริกเหรอว่าแล้วไงทำไมวันนี้กูถึงเมาเผ็ดๆไม่ทันสังเกตเมาไปเผ็ดไปถ้าเมาแล้วก็กลับบ้านก่อนกลับบ้านอยากนอนผมก็นอนไม่ได้มีซอยที่บ้านมีผู้หญิงมันอ้วนมันส่งเสียงรบกวนหนวกหูจะตายมันด่าผัวมันทั้งคืนดึกดึกเดินเดินยังด่ากันอยู่ได้อยากให้กำนันไปเตือนมันให้ทีเสียงดังก็ยังงี้ผมคงน
แล้วผัวมันเป็นใครที่ไหนกันผัวมันก็ฉันยืนอยู่นี่ไงจะเป็นกำนันโดนเมียด่าและจะมีน้ำหน้านอนได้ไหมนี่เมียฉันก็อีกคนมันจูปี้ขี้บ่นยิ่งกว่าใครโถเราเหน็ดเหนื่อยกลับจากงานพอกลับถึงบ้านมันก็ใช้โอ้ยยังไม่ทันได้ล้างไม้ล้างมือมันใช้ให้ไปซื้อผัดไทยให้โอ้โหเลือดขึ้นหน้าจี๊ดมาถึงนี่แหมแบบนี้มันเอาไว้ไม่ได้ใช่มโหโดดถีบโดดถีบมันถีบจักรยานไปซื้อผัดไทยเวนอย่าไปพูดก็ถึงเรื่องเมียยิ่งพูดยิ่งระเหี่ยในดวงใจรักกันไม่ใหม่กับได้กันเก่าๆกำนันรู้ไม่เล่าเมียเราเปลี่ยนไปอีตอนใหม่ๆมันแต่งตัวสวยๆก็อยากอยู่ด้วยไม่อยากจะออกไปไหนมันใส่ชุดนอนใส่แบบบางๆเห็นข้างในล้างๆลำไหลลำไหลกางเกงในมันใส่ตัวแค่นี้ไอ้แบบที่ฝรั่งชอบใส่เขาเรียกละว่าจีสตริงกางเกงในของผู้หญิงสมัยใหม่ใช่มีเป้าอยู่แค่นิดเดียวมีเชือกเท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวดึงมามัดไว้อีกเส้นต่อปลายเป้าผ่านวางขาแล้วก็ดึงขึ้นมามัดข้างหลังไว้ซื้อมาทีแรกมันใส่ไม่เป็นนี่ขนาดฉันเห็นฉันยังตกใจมันเอาเป้าไว้ข้างหลังเอาเชือกลังมาข้างหน้าแกเราคิดดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเฮ้เฮ้เมียฉันที่แรกแล้วมันก็ดูดีอยู่กันไม่กี่ปีทำไมมันดูไม่ได้เด็กมาก่อนพร้อมเที่ยวแถมเดียวบางวันนี้นอนข้างๆยังก็หมีควายนอนผมยุ่งนาเป็นมันบางคืนมีโปรโมชั่นแบบน้ำลายไหลโอ้แถมกางเกงในมันแต่ละตัวเด็กตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายพัดลมเป่ากางเกงในก็พื้นพับตกใจลมแทบจับดูว่าข้างๆไม่ไก่เห็นภาพไอ้พวกผู้ชายพวกนิสัยเสียนี่นินทาเมียก็ให้เสียหายว่าผู้หญิงอย่างนี้ว่าผู้หญิงเขายังงั้นหน่อยทีพวกมันน่ะดีตายติเมียอ้วนชอบว่าเมียแก่ปากอย่างแกน่ะคงไม่แก่ตายเดี๋ยวถ้ายังไม่จบเดี๋ยวแม่ตบปากอ้าวได้สิถ้าอยากนี่จะจัดให้เดี๋ยวฉันจะพาพวกมาข่มขืนแกแหมที่ไหนอย่าทำมาเก่งอย่าทำมาท้างั้นนัดเวลามึงจะมาเมื่อไหร่อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าดูแกเรื่องมาขู่ให้กูอยากแล้วมึงก็จากไปจะเอาไหมล่ะเอาไม่ล่ะแล้วแกจะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอ้ยพวกแกจากเถียงกันทำไมเนี่ยให้หยุดเถียงกันสักทีวันนี้วันดีวันขึ้นบ้านใหม่มาอวยพรให้ฉันดีกว่าได้จ้าได้จ้าก็เดี๋ยวจะอวยพรให้ใจเย็นใจเย็นอวยพรตั้งใจรับพรนะขอให้คนกินเหล้าจงเจริญนึกเงินได้เงินเฮ้ยมันยังไงงานนี้แล้วเป็นงานฉันอ้าวงั้นกำนันอวยพรไปสาธุให้สดชื่นคลื่นเคร่งอวยพรให้ตัวเองนะมันมีที่ไหนบ้านะแกต้องล่ะเป็นคนอวยพรพนมมือก่อนเดี๋ยวจะอวยพรให้พนมมือนะเอามือซ้ายประกบมือขวาเอามือซ้ายก็ประกบมือขวาทำอย่างก็ว่าแล้วเป็นคนตายเฮ้ยฮะอันมงคลเนี่ยอ๋อไปเหนือไปตายไปได้ตลอดถ้าถึงคราวรอดจะให้ปลอดภัยอ้าวเฮ้ยเอาดีเอาได้นี่ถ้าหากใครคิดจะฆ่ากำนันสาธุขอให้มันฆ่าได้ง่ายง่ายอ้าวไอ้เด้อเฮ้ยไม่ดีอ่ะมาปากคอมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าเป็นอะไรเลยตายไปเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นไรตายอ้าวเฮ้ยอะไรล่ะเนี่ยทำไมอวยพรอะไรอย่างนี้ล่ะไอ้ขี้เมาจะไปไหนก็ไปโอ้ยแล้วจะ
ให้ไปไหนตามใจกันละกันเอ้าถ้าตามใจฉันฉันก็ไม่ไปไหนเอ้าเฮ้ยเมาจังอย่าฟังมันนี่เดี๋ยวฉันจะอวยพรให้ไอ้แขกไอ้ขี้เมาอะไรมันนั่งเฉยๆเว้ยเฉยๆมันคือคนตายไอ้นี่เถียงไม่เข้าท่าเถียงที่ไหนล่ะพูดมาก็พูดไปงั้งงงฮะไล่แขกผู้มีเกียรติทำไมล่ะฟังยายจะดีกว่าถ้ามาก็เดี๋ยวจะอะไรยับเหงาวะไล่แขกผู้มีเกียรติไหมฮะยายจะอวยพรให้กำนันอายุอุมันขวัญยืนไม่ว่าจะหลับไม่ว่าจะตื่นให้สดชื่นแจ่มใสนอนหลับให้ได้เงินหมื่นแต่พอตอนตื่นเงินหมื่นหายเฮ้ยเนี่ยให้มีเงินแสนเข้ามาแทนทีเฮ้ยไอ้นี่เฉยๆได้ไหมใช่ครับครับให้คุณพระคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะมาให้ปลอดภัยให้อยู่ดีให้มีแรงเดี๋ยวเมียมันก็แทงเมียแทงตายตายโอ้ยให้สมองกำนันปลอดโปร่งเดี๋ยวก็ตายโหงตายโหงไวๆโอ้ยให้อยู่ดีกินดีนะไม่มีขาดเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตแล้วก็เดินไม่ได้เฉยๆช่วยให้แล้วให้เป็นเศรษฐีมีเงินล้านเดี๋ยวก็โดนงัดบ้านแล้วก็ไฟไหม้โอ้ยยังไงเนี่ยให้บ้านนี้อยู่ดีมีสุขให้มันติดคุกเมียมีผัวไปโอ้ยจะไงเนี่ยโอ้ยเอางี้ให้บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยไอ้กำนันเห็นสวยมึงจะรวยได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยหยุดอวยพรก่อนยิ่งแกอวยพรแล้วมันยิ่งแย่ไปใหญ่เนี่ยอะไรหยุดอวยพรแล้วไปเลยดีกว่าก่อนที่กูจะฆ่าคนตายเอชา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 